ยไงวะเฮ้ยโทษนะครับครับอันนี้พี่เจป่ะครับใช่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพี่เจเซียนงานวัดนะฮะเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะให้พี่เจครับสอนเทคนิคผมนิดนึงนะในการเล่นเกมต่างๆในงานวัดเนี่ยนะผมเนี่ยไปงานวัดเนี่ยไม่เคยได้ของรางวัลอะไรกลับบ้านกับเขาเลยฮะพี่เจครับผมพวกนี้ถ้ารู้เทคนิคแล้วจริงๆมันไม่ได้ยากเลยครับเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าวันนี้ผมจะได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับไปหรือเปล่าครับผมโอเคคุณผู้ชมหลายๆท่านครับเวลาที่ไปเที่ยวงานวัดหรือว่างานประจำปีก็ต้องไม่พลาดเกมปาบอลปาโป่งแล้วก็อีกสารพัดเกมครับเพื่อจะล่าตุ๊กตาของรางวัลแต่ทำไมครับแหมมันช่างยากเย็นซะเหลือเกินไอผมนี่หมดเงินหมดทองหมดตังไปโอยเป็นร้อยยังไม่ได้สักตัวครับแล้วนี่ครับดูอย่างคุณนาวครับปายังไงก็ไม่แตกสักทีแต่สำหรับพี่เจคนนี้ครับแหมที่อีกฉายาของเขาก็คือตาเจพาเล่นครับโอ้โหเขาคือเซียนงานวัดผู้ชื่นชอบการเล่นเกมงานวัดเป็นชีวิตจิตใจตระเวนไปกวาดรางวัลมาแล้วมากมายคือเข้าร้านไหนเจ้าของร้านแทบอยากจะไล่ไม่ให้เล่นครับเพราะว่าฝีมือแกนี่แม่นครับเข้าทุกเป้าแตกทุกดอกฝีมือของพี่เจจะสุดทึ่งแค่ไหนให้คุณนาวเขาทดสอบดูเอาแล้วกันครับผมขอท้าพี่เจหน่อยเดี๋ยวผมจะให้พี่เจนะครับปานะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเข้าไปชี้ว่าให้พี่เจเนี่ยปาลูกไหนได้ไหมฮะได้ครับอ่ะมาเอาลูกนี้ก่อนเลยเออลูกต่อไปข้างล่างบ้างเอาลูกนี้ครับนี่เรียบร้อยฮะเอางี้แถวกลางบ้างแถวกลางบ้างโอเคเอาลูกตรงกลางเลยครับเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดครับแม่นจริงคุณผู้ชมโคตรแม่นอะสุดยอดนะฮะแม่นสมฉายาเซียนงานวัดจริงๆครับชี้ลูกไหนปลาแตกลูกนั้นครับขณะคุณนาวลองทำท่าทางเหมือนพี่เจทุกอย่างยังปลาโดนบ้างไม่โดนบ้างครับผมว่าให้พี่เจเขาสอนก่อนเถอะครับแม่จะได้ปลาแม่นๆได้ตุ๊กตาติดไม้ติดมือกลับบ้านไปกับเขาบ้างครับคุณนาวอยากให้พี่เจเนี่ยสอนเทคนิคหน่อยครับในการแบบปลาลูกโป่งให้มันแบบว่าแบบแม่นยำแล้วก็แตกตลอดแตกทุกดอกอะไรเงี้ยปกติเราจะจับอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ปกติเนี่ยคนทั่วไปจะจับอย่างนี้ใช่แต่อันนี้ให้เราจับอย่างนี้ครับจับอย่างนี้แล้วก็คิดว่าจะเอาด้านข้างตรงเนี้ยครับให้มันไปโดนลูกโป่งครับแล้วมันจะแตกอะครับเพราะว่ามันไม่แหลมอะก็เมื่อกี้ที่ปลากระทานี้หมดเลยเหรออย่างนี้นะครับคิดว่าเอาด้านข้างโดนนะครับไม่ต้องบิดมือนะครับก็คือโยนไปอย่างนี้เลยใช่ใช่หนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยลองอีกทีไม่เชื่อครับหนึ่งสองเฮ้ยเพิ่งรู้ครับเห็นพี่เจปลาโป๊ะโป๊ะโป๊ะแม่แตกทุกใบครับที่แท้มันมีเทคนิคอยู่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าการปลาโป่งมันต้องมีหลักการทางทฤษฎีถึงขนาดนี้ซึ่งพี่เจบอกทริคการปลาแบบไม่มีกั๊กซึ่งพอคุณนาวทำตามก็สามารถปลาได้อย่างแม่นยำจริงครับคุณผู้ชมลองจำไปใช้บ้างก็ได้นะครับพี่เจบอกว่ารับรองว่าได้ผลถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่เจโชว์การปลาโป่งให้แตกแบบหมดแผงโดยไม่มีพลาดแม้แต่ดอกเดียวมาดูกันครับว่าพี่เจจะทำได้หรือไม่หมดครับผมสุดยอดเลยครับพี่เจฮะก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการปาลูกโป่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงฮะอันนี้คือร้านปลาแก้ว3ใบครับก็จริงๆเกมนี้เล่นง่ายเข้าใจง่ายจะมีแก้ว3ใบแล้วก็จะมีลูกบอลพลาสติกอันนึงแค่นี้ครับเวลาเล่นก็คือให้เราปาลูกบอลเนี่ยโดนแก้ว3ใบโดยที่แก้ว3ใบเนี่ยล้มลงไปให้หมดเลยเงื่อนไขคือลูกบอลเนี่ยต้องกระเด็นออกมากระเด็นกลับมาโอเคนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมลองก่อนผมอยากจะบอกว่าเกมนี้ผมถนัดมากถนัดแบบโคตรถนัดเกมนี้เกิดมาเพื่อผมเลยเอานะคุณผู้ชม1 2 3พี่เจครับเป็นไงครับหน่วยก้านผมเป็นไงบ้างสำหรับเกมนี้ปาได้ดีครับครับแต่ว่ามันไม่ถูกไม่ถูกจุดให้พี่เจปาให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับผมก่อนที่แบบจะสอนผมนะอ่ะพี่เจพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะเอ้ย
ูเหมือนปลาง่ายๆเลยแต่ว่าแน่นอนครับนี่มันคือรายการไทยทึ่งครับมันต้องทึ่งหน่อยมีชาเลนจ์อีกฮะคำถามผมเนี่ยมันจะมีกี่แถวครับ1 2 3 4 5ครับต้องปลา5ครั้งแล้วก็ต้องให้ล้มให้หมดด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าพี่เจจะทำได้หรือเปล่านะฮะไปฮะเออไปแล้ว1เออไปแล้ว2ล้มหมดเลยโอ้เก่งมากนะครับแต่ว่าแน่นอนไทยทึ่งไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับอยากให้พี่เจเนี่ยปิดตาแล้วปายังไม่เคยทำเลยฮะไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนใช่ๆทำที่นี่แหละฮะมานะครับพร้อมแล้วเริ่มได้ครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ได้ครับเฮ้ยอันนี้คือครั้งแรกเลยป่ะครับที่แบบปิดตาครั้งแรกปิดตาเลยอ่ะเดี๋ยวคืนแว่นก่อนนะครับอ๋อครับผมเอออุ้ยเก่งมากครับผมมือให้เลยการปาลูกบอลให้แก้วล้มครับแล้วบอลต้องเด้งกลับมาใครเคยเล่นเกมนี้จะรู้เลยครับว่ามันยากมากๆครับแต่พี่เจก็ทำได้แบบดูง่ายไปเลยล่ะครับแถมปิดตาปลายังไม่พลาดครับโอ้โหอยากรู้จะแล้วครับว่าเกมนี้มีเทคนิคยังไงต้องเล็งตรงไหนพี่เจจัดให้ครับบอกทำตามเทคนิคนี้ยังไงก็ไม่มีพลาดเริ่มต้นเลยจากการยืนก่อนครับผมจะยืนเยื้องหน่อยให้หัวไหล่ผมตรงครับแล้วทีนี้เวลาผมยกขึ้นมาเนี่ยผมจะยกเอามาเล็งให้หัวไหล่ตรงกับปากขอบแก้วอ๋อต้องเป็นระนาบเดียวกันอย่างนี้เลยใช่ครับเราก็ปาความสูงตรงนี้คือเราก็ไม่ตรงช่องนี้ลักษณะลูกบอลมันจะเป็นอย่างนี้ครับเข้าตรงกลางมันจะเข้าตรงกลางแบบนี้ครับถูกไหมฮะถูกต้องครับเท่านี้เลยเท่านี้เลยครับแล้วก็ปล่อยให้ถูกจังหวะเท่านั้นเองครับลองพี่เจลองแล้วก็ปานะครับนี่นะได้เฉยเลยมาถึงอีกหนึ่งเกมปราบเซียนครับที่หลายๆคนนี่ต้องเคยเล่นเกมนี้พี่เจบอกว่ายากสุดๆนั่นก็คือการปาลูกดอกไม่ให้ปักโฟมครับย้ำนะครับว่ากติกาเกมนี้คือต้องปาไม่ให้ปักโฟมคุณนาวก็อยากจะรู้นะครับว่าเอ๊ะมันจะยากยังไงกับการปาแล้วไม่ให้ลูกดอกปักโฟมครับโชว์ให้ดูสักลูกหนึ่งก่อนได้ไหมว่าปาไม่ปักไม่ให้มันปักเนี่ยปายังไงได้ครับฮะแค่นี้ครับได้ละเฮ้ยมันดูง่ายจังอะอีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมได้ครับอย่างเงี้ยครับเฮ้ยหนึ่งตัวผมลองได้ไหมผมลองก่อนได้ครับทำไมมันถึงแบบปักหมดเลยครับมันครับมันยังไงอะจับอย่างนี้ครับเอาจับอย่างนี้เลยจับอย่างนี้ก่อนแล้วทีนี้หงายมือครับครับแล้วใช้นิ้วกลางเนี่ยดีดลองอย่างนี้หน่อยพิษปื๊ดปื๊ดใช้นิ้วกลางดีดดีดเอามือถอยด้านหลังอย่างนี้ครับแล้วก็ชกไปคิดว่าชกไปปุ๊บออกไปอย่างนี้ใช่เวลาชกคว่ำมือไปอย่างนี้ครับแล้วดีดตรงไหนแล้วจังหวะที่สุดแล้วให้เราดันนิ้วกลางปื๊ดดีดให้มันหมุนเข้าไปพี่เจลองหน่อยอ่ะอย่างนี้นะฮะหนึ่งตัวครับตามอาจารย์เจจับอย่างนี้ก่อนแล้วคว่ำมือลงแล้วเดี๋ยวจะต้องแบบเหมือนต่อยอย่างนี้หนึ่งสองสามเก่งมากเลยครับเก่งไหมถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่ดีมันหมุนเยอะๆครับเหมือนจะง่ายอีกแล้วนะครับแหมกับเกมนี้คือถ้าปลาแบบไม่มีเทคนิคอย่างที่คุณนาวและทีมงานของเราปลาพี่เจบอกว่ายังไงก็ปักโฟมแน่นอนแต่พี่เจบอกอีกทีครับว่าถึงแม้จะรู้เทคนิคมันก็ยังยากอยู่ดีครับนั่นก็คือของแบบนี้ต้องฝึกฝนต้องซ้อมต้องเล่นบ่อยๆถึงจะทำได้ต้องยอมรับฝีมือนะครับว่าการเล่นเกมงานวัดของพี่เจนี่ขั้นเทพจริงๆซึ่งเทคนิคเหล่านี้พี่เจเรียนรู้ด้วยตัวเองและหาวิธีจนสามารถพิชิตแต่ละเกมที่ว่ายากๆให้กลายเป็นเกมที่ง่ายแบบเดินเข้าแผงไหนร้านนั้นก็ได้ของรางวัลกลับบ้านไปอย่างแน่นอน 100% ครับพี่เจครับครับจุดเริ่มต้นของการเป็นเซียนงานวัดคืออะไรครับจริงๆมันเริ่มจากประมาณปี5455ครับที่ผมมาเล่นปลาโป่งครับครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีดอกเด้งก็ตอนนั้นก็รู้สึกเฟลแล้วก็เลิกเล่นไปจนมาปี6162ครับกลับมาเล่นใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมีวิธีที่ทำให้ได้ก็เลยไปหาวิธีครับจนสุดท้ายเล่นเป็นครับเล่นเป็นแล้วก็แชร์สิ่งที่เรารู้ลงใน YouTube แต่กว่าที่พี่เจจะเซียนได้ขนาดนี้ครับก็หมดเงินไปเยอะนะครับเยอะซะจนท้อครับท้อถึงขนาดเลิกเล่นไปนานกว่า2ปี
แต่ด้วยความที่ต้องการจะเอาชนะเกมเหล่านี้ให้ได้จึงหมั่นฝึกซ้อมเองที่บ้านจนค้นพบเคล็ดลับแต่ละเกมจนปัจจุบันไม่ว่าเจอเกมงานว่าที่ไหนพี่เจเล่นได้หมดจนเป็นนักล่ารางวัลและก็ยังทำคลิปสนุกๆลงโซเชียลในชื่อตาเจพาเล่นครับใครอยากรู้เทคนิคพิชิตเกมงานวัดก็ไปติดตามพี่เจกันได้เลยนะครับนี่แหละฮะนี่คือความเก่งนะฮะของพี่เจเซียนงานวัด